ลับมาที่ข่าวบันเทิงฝั่งบ้านเราที่ไม่ค่อยจะบันเทิงสักเท่าไหร่นะคะเมื่อนักแสดงสาวมะปรางอลิสาค่ะได้ออกมาตอบชัดถึงสถานะกับโอบนิธิค่ะแฟนๆลุ้นไม่ขึ้นซะแล้วนะคะเมื่อมะปรางอลิสาตอบชัดเจนถึงสถานะความสัมพันธ์ของเธอแล้วก็โอบนิธิผ่านรายการทางช่อง YouTube ของไอซ์ณพัชรินทร์ค่ะเธอบอกว่าตอนนี้คือโสดแล้วนะคะปิดฉากรัก7ปีกับฝ่ายชายมาได้สักระยะอีกทั้งตอนนี้ก็ move on มีคนคุยใหม่แล้วด้วยค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่หนุ่มลูกครึ่งอย่างที่หลายคนคาดเดานอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าสามารถเป็นเพื่อนพูดคุยทำงานร่วมกับโอบได้แต่ไม่ว่าคู่ไหนๆที่เลิกกันไปแล้วก็คงต้องใช้เวลาสักระยะเพื่อสานสัมพันธ์ในสถานะอื่นค่ะขณะที่โอบนิธิก็โพสต์ภาพอยู่บนเรือยอชที่โมนาโกนะคะหลังจากมีข่าวออกมาพร้อมกับแคปชั่นว่าฉันไม่กลับไปง่ายๆหรอกนะก็ทำเอาโซเชียลแล้วก็เพื่อนๆในวงการเข้าไปแซวค่ะว่าแคปชั่นที่สื่อเนี่ยสื่อถึงอะไรหรือว่าหมายถึงใครหรือเปล่า